เอลิสอยู่ในครัวกำลังจะอุ่นอาหารและผมมีไดนาไมต์สิ่งที่เราจะทำกับเอลิสนั่นมันปลาไม่ใช่เหรอปลากระป๋องอบเสียบอีลิสครับครับครับเราจะต้องรอจังหวะที่เอลิสไม่อยู่แล้วเอาไดนาไมต์ไปยัดใส่ปลาของเขาซะเราจะใส่แค่อันเดียวว้าวลบก่อนเอลิสไปแล้วนายจะต้องเข้าไปเปิดประตูด้านในก่อนส่วนฉันจะตามไปทีหลังเอาละตามนั้นนะไปเร็วเข้าเร็ว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 เป็นไงบ้างเฮ้ยทางสะดวกนายมั่นใจนะขอโทษน้องชายเอาไปจ้าไอ้ปลาทรยศมึงกันระเบิดใส่กูได้ไงวะมึงยังไม่หยุดเลยแล้วนะมึงอยากเข้ามานะเงาไงกูเข้ามาเลยครับกูพูดแล้วมึงจะหยุดหรือไม่หยุดอย่าหย่านะเว้ยปล่อยกูเถอะชนวนระเบิดเริ่มติดแล้วมึงหยุดนะอย่าทำหนูเลยเอาไปจ้าเอาไปจ้าปลาทุกวันนี้ก็แถมมาทัดด้วยเหรอวะกูจะยัดตูดคนขังไม่ได้สวบแล้วกูขอโทษน้องชายฮะไอ้บ้านมาแดกตัวงกูก็มาเลยครับน่าจะทำอะไรเอลิสไม่เอานะใจเย็นก่อนมึงกล้าได้ยังไงมาทำปลากูเนี้ยมึงไม่รอดวันนี้ปลาอบกูคุณป้าวันนี้เอลิสจะมาหาคุณป้าซึ่งคุณป้าจะต้องร่วมมือกับผมในการแกล้งเอลิสโอเคไหมงั้นเอาเป็นว่าตกลงเอลิสจะเอาของขวัญมาเซอร์ไพรส์แต่ผมจะมีได้ไหมให้กับคุณป้าหนึ่งอันแล้วจะต้องจุดใส่ของขวัญอ้าวถ้างั้นได้เลยป้าชอบอะไรที่มันตุ้มตามหวัดเสียวมันจะต้องเป็นประสบการณ์ที่สนุกแน่นอนเลยโอเคงั้นเริ่มได้นั่นไงเอลิสมารุ่นแล้วเอาได้ไหมให้คุณป้าแล้วใช่ไหมใช่ฉันให้แล้วนี่นายต้องเป็นคนไปแอบถ่ายนะเฮ้ยได้แต่ต้องปีนกำแพงหลังบ้านอะไรนะกระโดด ไหวไหมโดดลงไปเลยโดดลงไปเฮ้ยฉันกลัวคราวโอ้พระเจ้าช่วยคือแบบไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยไปเล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 ยฉันจะจดจำนายฉันภูมิใจในตัวนายมากมันก็ยังไม่ถึงปีใหม่หรอกนะคุณป้าแต่ว่าผมจะให้ก่อนเวลาเฮ้ยเอลิสเอาของขวัญมาให้แล้วแล้วคุณป้าจุดหรือยังเฮ้ยจุดแล้วโอ้ข่าวระวังนะเหมือนใกล้นายมากผมก็แบบรักคุณป้ามากเลยนะพระเจ้าขนมเขาเกียบกุ้งกูมันกลายเป็นผงหมดแล้วเนี่ยคุณป้าไม่ต้องตกใจไปผมขอโทษเดี๋ยวผมจะจัดการมันเองเฮ้ยสำเร็จเบนแผนเราสำเร็จแล้วไม่บอกเขารู้ดังขนาดนั้นคุณป้าเข้าใจไหมว่าไอ้เบนมันทำผมไม่ได้ทำแล้วขนมเกียบกุ้งเนี่ยผมก็ตั้งใจซื้อมาให้ป้ามันคนจุดเองมันเป็นแบบนี้เองสินะคุณป้าร่วมมือกับมันกลับไปที่รถเร็วเข้าโอเคตอนนี้เราจะมาดักเอลิสแถวนี้ซึ่งเขาจะต้องมาหาอะไรกินแล้วในตอนที่เขาจอดรถมีอะไรกันเหรอโอเคเขายังไม่มานะในตอนที่เขาจอดรถเราจะทำกันตอนนั้นนั่นใช่รถเขาไหมตอนนี้เขามาแล้วเราต้องหลบก่อนจะเอาไงต่อเอ้ยฉันจะต้องไปใช่ไหมนายเห็นเค้กไหมยัดมันใส่แล้วไปจุดไว้ในรถของเอลิสเอ้ยไอเดียแจ่มมากเบนเอลิสออกมาจากรถแล้วเฮ้ยอากาศมันร้อนจังวะรีบๆไปก็สิเอลิสกลับมาจะได้เจอแจ็คพอตเอ้ยก็ถือปลาร้ามาด้วย2ขวดน่าจะเอามาคืนนะโอเคตอนนี้แหละไปเลยไปเลยไปเลยเขาจะไปดูราดาวให้นายส่วนนายจะต้องวิ่งไปแล้วแค่ทำหน้าที่ถ่ายตรงนั้นโอเคเขากลับมาแล้ววิ่งเร็วเข้าเอลิสหายไปนานแล้วนะเฮ้ยเขามาแล้วเขามาแล้ว ไปดูกันเลยอัตมาจ่าเตรียมหน้ากูเลยไอ้เบนเพื่อนขนาดนี้มึงมาขี่รถกูดีกว่าไหมตีเต้นหลังคารถมึงจะเอาหาไปไหนเนี่ยไอ้เบนฮะขอโทษน้องชายมึงมารับผิดชอบเดี๋ยวนะเจอตัดมาเนี่ยมึงมาดูนะมันสวยมากไหมเฮ้ยฉันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวหรอไงเฮ้ยกิ่งไม้เดี๋ยวช่วยนี่ไงนี่ไงฝากบอกลูกพี่มึงด้วยคือแบบเอลิสอยู่ตรงนั้นเราจะมาถ่ายคลิปกินอาหารกันใช่ไหมไม่ได้แกล้งเอลิสเลยฝากขัดส้วมไว้ด้วยแล้วกันนะเอลิสทำไมต้องมากลัววะมันทำไม่ว่างนะมีอะไรเหรอฉันถ่ายวอล์กอยู่เอลิสเอาเวลาถ่ายคงถ่ายคลิปนะมาทำอะไรช่วยกูดีไหมกูจะต้องทำความสะอาดห้องน้ำนะเอาพระเจ้าช่วยนายก็ทำแบบนี้เป็นเหมือนกันเลยเอลิสขอตัวไปคุยไปขี้แป๊บเอาล่ะวันนี้เราจะไม่แกล้งซะที่ไหนแล้วเมื่อเอลิสเข้าไปในห้องน้ำแล้วเราจะเอาได้ไหมจุดแล้วก็โยนเข้าไปเลยเฮ้ยไม่นะไปลุยกันเถอะน้ำมันจะคือเราบอกแล้วว่าเราจะไม่แกล้ง
มันแรงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนายทำมันพังนะเนี่ยไอ้เลี้ยมึงต่างหากแล้วที่ทำมันพังนี่ถ้ากูขี้อยู่ขี้กระจายแน่นอนเอาไงดีคงต้องไปขี้กันในป่าแล้วล่ะมึงต้องโทษไอ้เบนอย่างเดียวเลยกูจะไปขี้ในห้องมันนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ไอ้เลี้ยวันนี้ไม่ไปทำงานที่ออฟฟิศเหรอกูไม่ไปละเหม็นขี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเก็บของล้างบ้านให้คุณป้าดีกว่าอะไรของมึงเนี่ยฉันก็มาดูนะว่านายทำอะไรไงเนี่ยรกไปหมดเลยนายจะค้นมันออกมาทำไมเอลิสมันก็อยู่ของมันดีๆไม่ใช่เหรอกูจะค้นออกมาแล้วก็ทำห้องน้ำไงห้องน้ำกันเหรอฉันว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเอลิสระวังระวังไฟไหม้เลยนี่มึงยังไม่หยุดงั้นเหรอเอลิสฉันจะล้มตุ้มเดียวหูกูอื้อเลยเฮียเสียบดักหูกูหนวกแล้วมั้งเนี่ย